สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำปุ๋ยนะคะบำรุงบอนสีนะคะให้เขาใบใหญ่สีสวยสดนะคะสีแจ่มสีชัดเจนนะคะคุณผู้ชมบอนสีก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเราก็จะบำรุงให้เขานะคะให้สวยงามนะคะใบสวยงามกอใหญ่นะคะใบใหญ่นะคะสีสวยสดนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะแม่วีก็จะใช้นี่เลยค่ะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะน้ำหมักเปลือกมังคุดแม่วีก็จะหมักไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมในคลิปก่อนๆ นะคะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารนะคะให้กับบอนสีของเรานะคะคุณผู้ชมที่สำคัญป้องกันนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะที่มากับหน้าฝนนะคะที่จะอยู่ตามดินนะคะตามดินในกระถางของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยค่ะแม่วีจะใช้มะนาวนะคะมะนาวนี่ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวของมะนาวเองนะคะและก็จะมีกรดอ่อนๆ นะคะก็จะช่วยป้องกันนะคะแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งมะนาวก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆ นะคะช่วยทำให้บอนสีสีเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมะนาวนะคะประโยชน์ของมะนาวนะคะแม่วีจะใช้มะนาวแค่ครึ่งลูกนะคะหรือว่าซีกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะทำยังไงนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแม่วีจะต้องหั่นนะคะมะนาวให้เป็นชิ้นๆ นะคะเดี๋ยวแม่วีหั่นให้ดูนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเลยแม่วีจะใช้แค่ครึ่งซีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยมะนาวนะคะของแม่วีนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนำไปใส่นะคะในน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะนี่เลยใส่ไปเลยค่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำไปหมักไว้1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำมันหอมระเหยนะคะที่อยู่ในมะนาวนะคะออกมานะคะก็แล้วก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆ นะคะซึ่งจะช่วยนะคะทําให้บอนสีของเรานะคะสีสวยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่วีจะนําไปหมักไว้1ชั่วโมงนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแม่วีก็จะได้แบบนี้นะคะนะคะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนําน้ําเปล่า5ลิตรนะคะนะคะน้ําเปล่า5ลิตรเลยจากนั้นแม่วีก็จะกรองนะคะกรองเอาแต่น้ําเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนะคะเราเทลงไปเลยนี่ค่ะและนี่ก็จะเป็นเศษของเปลือกมังคุดนะคะที่แม่วีทำน้ำหมักไว้นะคะคุณผู้ชมนะคะเปลือกมังคุดและมะนาวนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็ขยำขยำนะคะขยำขยำแบบนี้เลยนะคะเราเอาไปใส่โคนต้นนะคะของบอนสีนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นก็ได้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำไปราดรดต้นบอนสีนะคะนี่ค่ะสูตรนี้นอกจากจะช่วยนะคะบำรุงให้บอนสีมีสีสวยแล้วนะคะก็จะช่วยปรับสภาพดินของต้นบอนสีด้วยนะคะให้ดินของเขานะคะมีสภาพดีขึ้นนะคะบอนสีของเราก็จะได้เจริญเติบโตนะคะแตกรากแตกกอดีนะคะใบสวยนะคะใบใหญ่นะคะนี่ค่ะเรานำไปราดรดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะบอนสีโบราณค่ะราดรดเลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะบำรุงเขานะคะและทำให้เขาสีสวยนะคะนี่ค่ะมะนาวนะคะก็จะช่วยกัดสีใบนะคะทำให้สีสวยนะคะนี่ค่ะเราราดรดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใบสีเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะราดรดเลยเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะราดรดเลยค่ะนี่เลยช่วยบำรุงให้เขานะคะแตกกอดีนะคะนี่ค่ะเร่งสีเร่งบำรุงต้นนะคะนี่ค่ะรดเลยค่ะ
้ากรุงเดนมาร์กของไม่วีนะคะอันนี้ก็อินเนานะคะลดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบอนสีโบราณนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะบอนสีโบราณโบราณแบบนี้นะคะราคาไม่ธรรมดานะคะเราราดลดเลยค่ะราดลดเลยนะคะก็จะทำให้สีของเขานะคะสวยนะคะลดเลยค่ะแล้วนี่ก็ใบสวยๆนะคะคุณผู้ชมสีชมพูสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยหูใบสวยงามนะคะสีสวยปิ้งเลยนะคะนะคะนอกจากสีสวยแล้วนะคะกอเขาก็ใหญ่ด้วยนะคะนะคะแตกกอดีนะคะอุ้ยใบสวยมากเลยนี่โอ้โหสีสวยนะคะคุณผู้ชมเราใช้สูตรนี้นะคะเราราดรสเลยค่ะแล้วนี่เลยเจ้ากรุงไกเซอร์บอนสีโบราณของแม่วีนะคะเราบำรุงเขาแล้วนะคะเขาก็จะใบสีสวยนะคะนี่ค่ะกัดใบสีสวยมากเลยนะคะกอก็แตกกอด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์ของแม่วีนะคะแล้วนี่ก็เป็นช้างเผือกใบบัวค่ะสีสวยเหมือนกันนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะของแม่วีนะคะนี่ค่ะแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงให้เขานะคะใส่ปุ๋ยไปเลยแตกกอดีนะคะนี่ค่ะใบสีสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีชัดเจนมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นอินเนานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพอแม่วีใช้สูตรนี้นะคะนี่ค่ะบำรุงให้เขานะคะเขาพวกมะนาวนะคะเขาจะกัดสีนะคะทำให้ใบของเขาสีขาวเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยขึ้นมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากว่าคุณผู้ชมชอบมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ